ฐประหารดังนั้นถ้าจะพูดกันอีกทีเราจะต้องใช้คำว่ากว่าที่พลเรือนจะได้เป็นนายกด้วยนะคะอันนี้คือที่มาและกว่าที่คนไทยจะได้นายกนะคะสังคมไทยถ้าเรามองกว้างๆเนี่ยเรายังเป็นสังคมที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมอย่างจริยธรรมจารีตประเพณีอยู่แต่ทำไมพรรคที่ขยับตัวดีดตัวเองออกไปอยู่ทางซ้ายพรรคเดียวกลับเป็นพรรคที่ได้รับชัยชนะในขณะที่พรรคอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในมุมขวาแล้วก็มีพรรคที่ขวามากๆอย่างชัดเจนอย่างรวมไทยสร้างชาติหรือไทยพรรคดีถ้าเรามองลงไปในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วแกนนะคะของความแตกต่างในความคิดของสังคมเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่านั้นบางพรรคก็เรียกตัวเองว่าทุนนิยมแบบมีหัวใจหรืออีกด้านหนึ่งก็เป็นสวัสดิการเราเห็นแกนของระบอบที่ยังอยากเห็นทหารเป็นผู้พิทักษ์กับขั้วตรงข้ามก็คืออยากเห็นพลเรือนอยู่เหนือทหารดังนั้นอันนี้ต้องเรียกได้ว่าทหารได้ปรับตัวแล้วเราจะเห็นว่าสมรภูมิการเลือกตั้งมันสะท้อนว่าพรรคที่สนับสนุนนายพล2ท่านก็คือพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยรวมกันได้แค่66ที่นั่งจากเดิมเนี่ยคือ116ในขณะที่การรวมของก้าวไกลตอนนี้ก็คือ312อันนี้คือความต่างกันมากแล้วจากงานวิจัยของตัวเองที่ทำมาเนี่ยก็เห็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันคือกลุ่มประชากรที่ยังสนับสนุนระบอบของทหารเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 13-15% นะคะตัวเลขเนี่ยล้อไปด้วยกันนะคะคือประมาณมากกว่า 70-80% ของคนในสังคมเนี่ยอยากเห็นเสรีประชาธิปไตยมากกว่ามองอีกด้านหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นทุกขลาภของทหารแล้วอยู่นานเนี่ยไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศฉันคิดว่าตอนนี้มาถึงจุดที่ความชอบธรรมของระบบทหารที่เรียกว่าเพโตรเลียนหรือทหารผู้พิทักษ์เนี่ยมันลดลงมากดิฉันพยายามเลี่ยงที่จะไม่ใช้ฝั่งขวาหรือพรรคฝั่งขวาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมหรือใช้ว่าเป็นพรรคฝั่งขวาหรือว่าพรรคที่เป็น regression นะคะมากกว่า conservative นิยมอาจจะยอมรับทุนนะคะแต่ว่าจะทุนจะมีหัวใจหรือไม่มีหัวใจก็ตามแต่ว่าจะต้องไม่ทำให้เกิดทุนผูกขาดนะคะอนุรักษ์นิยมในโลกนี้นะคะอาจจะเน้นระเบียบแต่ต้องไม่เอาระเบียบนั้นเนี่ยมากดทับนะคะเน้นอาวุโสแต่ก็ต้องไม่มาบีบเค้นบังคับนะคะและที่สำคัญก็คือว่าอาจจะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งเราต้องเคารพนะคะแต่ว่าต้องไม่หมุนนาฬิกาย้อนหลังหรือให้หยุดอยู่กับที่นะคะนั่นคือความแตกต่างของอนุรักษ์นิยมไทยกับอนุรักษ์นิยมของโลกนี้นะคะ